หน้าที่นำตัวจ่าสิบตำรวจธีรพงษ์โพทองผบ.หมู่จราจรสภ.บ้านโป่งไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพหลังก่อเหตุใช้ปืนพกยิงรองสารวัตรจราจรสภ.บ้านโป่งเสียชีวิตคาโรงพักและหลบหนีไปยังอำเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรีแต่ไปไม่รอดถูกจับกุมตัวได้เมื่อช่วงเช้าเบื้องต้นผู้ต้องหารับสารภาพก่อเหตุเพราะความเครียดหลังขัดแย้งกับตำรวจอีกนายแต่ผู้เสียชีวิตเข้ามาระงับเหตุจนเกิดการแย่งอาวุธปืนประกอบกับอาการมึนเมาจึงยิงผู้ตายไป4นัดและไล่ยิงตำรวจคู่กรณีไปอีกนัดด้านผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค7กำชับให้ดำเนินคดีตามกฎหมายโดยเฉพาะข้อหาฆ่าเจ้าพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่พร้อมออกคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนส่วนผู้เสียชีวิตเตรียมหาวิธีแนวทางเยียวยาครอบครัวต่อไป